จ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกว่าอยู่ในเขตทุกจุดในโดนเสียในเมาที่สุดในร่างกายคือว่าคือที่แรกกันที่บ่อนุญาตผู้จัดกับสิบบ่ได้มากหมอลำกับสิบบ่ได้มากนะครับแต่ว่าอันนี้ใบอนุญาตก็ถึงปี4นะครับถ้ารู้ว่าสิได้เลิกปีนึงหรือได้เลิกเที่ยงคืนหมอลำกับบ่มากครับเพราะว่ามีคนจากไปบอกคืนอยู่รอดสู่ไปพี่น้องสู่ไปตามยถากรรมเนาะเขาอยู่ใต้กฎหมายครับเขาอยู่ใต้กฎหมายสู่ไปตามยถากรรมครับโอกาสหน้าฟ้าไม่ก็ยังมีให้เฮาได้มีชีวิตที่เป็นของเฮาเนาะแต่อันนี้ชีวิตเฮาเป็นของเพิ่นครับแต่ทําตามเพิ่นไปซะก่อนเอาโอดเอาพี่น้องครับเอาฟังล้อมครับครับครับที่ตำรวจท่านบอกว่าอยู่ในเขตทุกจุดให้โดนเสียในเมาที่สุดในร่างกายที่แรกกันที่บ่อนุญาตผู้จัดกับสิบบ่ได้มากหมอลำกับสิบบ่ได้มากนะครับแต่ว่าอันนี้ใบอนุญาตก็ถึงปี4นะครับถ้ารู้ว่าสิได้เลิกปีนึงหรือได้เลิกเที่ยงคืนหมอลำกับบ่มากครับเพราะว่ามีคนจากไปบอกคืนอยู่รอดสู่ไปพี่น้องสู่ไปตามยถากรรมเนาะเขาอยู่ใต้กฎหมายครับเขาอยู่ใต้กฎหมายสู่ไปตามยถากรรมครับโอกาสหน้าฟ้าไม่ก็ยังมีให้เฮาได้มีชีวิตที่เป็นของเฮาเนาะแต่อันนี้ชีวิตเฮาเป็นของเพิ่นครับแต่ทําตามเพิ่นไปซะก่อนเอาโอดเอาพี่น้องครับเอาฟังล้อมครับขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆน้ำเนื้อจ้า